ครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวปืนนะครับนะเป็นปืน Sig Sauer P365 ของโครงการตำรวจนะครับเขาใส่กล่องส่งเคอรี่มาให้จากกรุงเทพผมก็แกะกล่องเรียบร้อยแล้วตรวจสภาพสินค้าเรียบร้อยแล้วโอเคทุกอย่างครบครับนะก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าปืนราคา 29,000 กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะ28,000หรือ29,000นี่แหละมันมีเศษด้วยนะได้อะไรบ้างอันนี้ลูกกระสุนนี่ผมซื้อแต่หาก 1,300 เป็นของ Sig Sauer 365เลยนะนี่ครับเป็นกระสุน Sig Sauer ของ365โดยเฉพาะนี่ครับ 1,000 กว่าบาทรู้สึกว่า 1,300 เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะมาครับล่าสุดนะล่าสุดวันนี้เป็นวันที่5เดือนกุมภาพันธ์2565นะครับมารีวิวกันเมื่อก่อนตอนออกใหม่มันก็ประมาณ 20,000 ต้นๆนะครับนะตอนนี้มันก็มาหลายปีแล้วแหละราคามันก็ขึ้นปีไปสัก 29,000 นั่นแหละครับนะนี่ครับเป็นปืนที่เล็กกระทัดรัดมากเลยนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาให้แถมมาทำอะไรผมใส่ไว้เฉยนะครับนี่ครับได้ปืนมา1กระบอกพร้อมลูกเขาเรียกว่าอะไรแมกกาซีนแมกกาซีน2อันนี่นี่อันหนึ่งนี่อันหนึ่งโอเคนะครับพร้อมกับแถมไอ้ที่เน็บข้าง2ข้างเอวครับนะครับอันหนึ่งนะครับแล้วก็คู่มือครับนี่มีคู่มือการใช้เดี๋ยววันหลังเราจะไปยิงรีวิวให้ดูครับพอดีวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ไม่ได้ไปยิงวันนี้ก็น่าพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูนี่ครับมันยิงเนียมมากเลยนะกระบอกเล็กครับดูเล็กกระทัดรัดมากเลยเหมาะกับการพกพาสะดวกมากกระบอกเล็กSig Sauer P365ครับนะยังถอดไม่เป็นนะครับเดี๋ยวค่อยไปศึกษาคู่มือการถอดดูว่าเขาถอดยังไงเซฟยังไงนะเซฟตัวไหนอ๋อเซฟตัวนี้อ๋อมันเซฟได้2ทางนี่เดี๋ยวเซฟทดสอบระบบเซฟเซฟไม่ลั่นนะครับกดเซฟลั่นโอเคเดี๋ยววันหลังเราค่อยไปยิงรีวิวให้ดูนะว่าเป็นยังไงกับปืนราคา 29,000 กว่าบาทผมว่ามันถูกมากนะราคา 29,000 นี่ขนาดปืนเถื่อนยังแพงกว่านะครับปืนเถื่อนยัง 30,000 กว่าแล้วตัวนี้นะอันนี้ปืนถูกกฎหมายมีใบพกพาได้ราคา 29,000 บาทถูกมากๆนะครับค่อยไปรีวิวให้ดูอีกทีนะครับตอนยิงครับ